ในหัวข้อถัดไปการรักษาความปลอดภัยแบบที่ไม่ต้องมีการประนีประนอมโดยคุณอนุรักษ์เชื้อธนพิญโยวิศวกรฝ่ายขายอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท Menlo Security จำกัดโดยบรรยายเป็นภาษาไทยค่ะ Next we would like to welcome Mr. Anurak Chhirthanapinnyo, Senior Regional Sales Engineer, APEC, Menlo Security with topic Security Without Compromise. The webinar will be conducted in Thai. ขอเรียนเชิญคุณอนุรักษ์ค่ะสวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทุกๆวันนี้เรายังคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับองค์กรต่างๆถูกโจมตีอยู่แทบจะทุกๆวันโดยเฉพาะปัญหาเรื่อง ransomware และ phishing attack ทั้งที่ในปัจจุบันเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายแต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆนี่มันดีขึ้นแต่อย่างใดกลับกันด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรต่างๆจึงต้องหันมาตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยในหลายๆครั้งก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยตรงนี้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้งานให้รู้จักกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเราเริ่มยอมรับกันแล้วล่ะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้กันในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นพวก next generation firewall IPS IDS AV Sandboxและ Security Gateway ต่างๆเนี่ยนะไม่สามารถทำการที่จะตรวจจับภัยใหม่ๆขึ้นมาได้ทั้งหมดเราจึงได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการใช้แนวคิดของการทำ Detect and Response ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ EDR NDR XDR หรือแม้กระทั่งใช้ Managed Service ต่างๆเพื่อที่จะทำการตรวจจับว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นแล้วหรือยังถ้าเกิดมีการเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยเราก็หวังว่าจะตรวจจับได้ทันแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่สังเกตอะไรไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานตรวจจับของด้านบนที่เกตเวย์หรือทำการตรวจจับหลังจากการที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับเราต่างหวังพึ่งการตรวจจับเหมือนกันมันไม่แค่ต่างกันตรงที่ว่าเราตรวจจับก่อนที่จะถูกโจมตีหรือว่าตรวจจับหลังจากที่การโจมตีเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็รู้วิธีการทำงานแบบนี้ในเมื่อเขาคิดค้นวิธีในการที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับตรงเกตเวย์ได้แล้วนะครับทำไมเขาจะไม่สามารถคิดค้นวิธีหรือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะทำการหลีกเลี่ยงการตรวจจับแบบที่เป็น post detection หรือว่าการตรวจจับแบบที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับเราทำให้เห็นว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าไม่ว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนก็ตามเนี่ยเราก็ยังพึ่งพาการตรวจจับหรือ detection เป็นหลักอยู่นะครับซึ่งมันจะมีช่องโหว่ถ้าเกิดแฮกเกอร์สามารถที่จะคิดวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้อย่างที่เราทราบกันนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยมีคำถามง่ายๆขึ้นมานะครับที่คนส่วนใหญ่จะมีกันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่เขาจะเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆหรือเขาจะคลิกลิงก์ที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ส่งมาทาง Messenger หรือส่งมาทางอีเมลเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นั้นแล้วเนี่ยมันปลอดภัย 100% จริงๆครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วล่ะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยข้อจำกัดในปัจจุบันเนี่ยที่ยังพึ่งการตรวจจับแบบเดิมๆอยู่เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเว็บไซต์ที่เราจะเข้านั้นน่ะมันปลอดภัย 100% จริงๆหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าเรามีทางและเรามีวิธีที่จะบอกได้แล้วครับว่าการที่คุณจะเข้าไปในเว็บไซต์นั้นการที่คุณจะคลิกลิงก์ต่างๆนั้นเนี่ยมันปลอดภัย 100% จริงๆไม่ว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีนะครับหรือว่าจะมี zero day attack หรือ zero day malware อยู่บนนั้นหรือเปล่านะครับเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับโดยทาง Menlo Security เองเนี่ยครับเราได้พัฒนาแพลตฟอร์มของเราขึ้นมานะครับโดยที่เราใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Remote Browser Isolation นะครับเป็น Core เทคโนโลยีของแพลตฟอร์มของเราโดยที่ตัว Isolation ตัวนี้นะครับจะสามารถทำการป้องกันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะ เข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆคุณจะคลิกลิงก์จากอีเมลคุณจะรับ attachment จากอีเมลนะครับให้สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยติด malware ได้อย่าง 100% นะครับโดยทางบริษัทเราเองเนี่ยครับได้มีการรับประกันให้กับลูกค้านะครับด้วยวงเงินสูงถึง$1 ล้าน US ดอลลาร์ว่าถ้าลูกค้าใช้งานแพลตฟอร์มของ Menlo ในการออกเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตลูกค้าจะไม่มีทางที่จะติด malware จากการใช้งานนั้นๆถ้าลูกค้ามีการติด malware เกิดขึ้นเรายินดีที่จะจ่ายเงินสูงสุดถึง$1 ล้าน US ดอลลาร์นะครับเรามาดูกันว่าแล้วเราทำงานยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจว่า Menlo Security Isolation เนี่ยช่วยป้องกันการติด malware ได้อย่าง 100% ได้อย่างไรเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาติด malware ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเริ่มต้นเลยโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเมื่อเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาพิมพ์ชื่อเว็บไซต์แล้วก็กด enter หรือกดคลิกลิงก์ต่างๆที่ได้มาจากพวก messenger หรืออีเมลก็ตามนะครับจริงๆแล้วมีการทำงานหลากหลายมากมายเกิดขึ้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยเบราว์เซอร์เราทำงานอยู่3อย่างแค่นั้นเองครับอย่างแรกก็คือไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาบนเบราว์เซอร์นะครับโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกข้อความต่างๆเป็น text ต่างๆเป็นรูปภาพนะครับเป็น animation เป็นวิดีโอหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าพวก active content หรือ JavaScript ต่างๆเข้ามานะครับ2ถ้าพวกข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันเป็น active content หรือเป็นพวก script เนี่ยครับมันต้องถูกสั่งให้ทำงานหรือ execute บนเบราว์เซอร์อันนั้นเพื่อที่ทำให้สามารถเว็บไซต์อันนั้นเนี่ยครับสามารถใช้งานสคริปต์ต่างๆตามที่มันถูกดีไซน์ออกมาไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอย่างเช่นพวก search function ต่างๆบนเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งการที่ทำให้รูปภาพขยับหรือมีการเคลื่อนไหวของข้อความของ text บนเว็บไซต์ฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยครับ require JavaScript ทั้งนั้นเลยนะครับพอหลังจากมีการทำ execute JavaScript ต่างๆปุ๊บเนี่ยสุดท้ายก็จะทำ process ของการ rendering นะครับก็คือแสดงภาพออกมาให้เป็นเว็บไซต์ตามที่เว็บไซต์นั้นถูกออกแบบออกมานะครับ3อย่างแค่นี้เองครับปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนข้อ1เนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าไอ้ข้อความข้อมูลหรือคอนเทนต์ต่างๆที่เราไปดึงมาเนี่ยครับมันมาจากไหนกันแน่แล้วไอ้ข้อมูลต่างๆพวกเนี้ยที่มันมาเนี่ยมันมาทำอะไรบนเบราว์เซอร์เราหรือบนเครื่องเรากันแน่นะครับยกตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาก็คือ cnn.com นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบราว์เซอร์เราเนี่ยครับการที่มันจะโชว์หน้าจอ cnn.com ขึ้นมาเนี่ยมันดึงข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆมาจากหลากหลายเว็บไซต์มากเลยครับไม่ได้มาจากแค่ cnn อย่างเดียวผมทำการขยายขึ้นมาให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาจากเว็บไซต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่น doubleclick.net มี Google นะครับมี outbrain.com มี Bounce Exchange มี krxd.net มี boomtrain.com cookielaw.org fqtech ml314.com แล้วก็อีกมากมายเลยครับปัญหาก็คือพวกนี้คือใครข้อมูลต่างๆพวกนี้โดเมนต่างๆเว็บไซต์ต่างๆพวกนี้เป็นใครแล้วทำหน้าที่อะไรแล้วข้อมูลที่มันส่งมาให้เราเนี่ยครับมันทำอะไรกับเครื่องเราบ้างเราไม่มีทางรู้เลยนะครับปัญหาคือแล้วเราจะเชื่อถือได้ไงว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือข้อมูลที่มันส่งมาไม่ได้เป็น malicious content ไม่ได้เป็น malware ไม่ได้เป็น exploit หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์มันเองอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ดีแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้ถูกแฮกเกอร์ compromise แล้วใช้เว็บไซต์นั้นในการแพร่ malware มาให้เครื่องเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวก็คือว่า CNN บอกให้เราเชื่อเขาแล้วเราเชื่อ CNN เราก็ต้องรับข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็มารันบนเครื่องเราเท่านั้นเองถ้าให้เทียบตรงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราอนุญาตให้ user เนี่ยครับเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆพวก .exe ต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆทั่วไปแล้วให้มารัน install อยู่บนเครื่องเขาซึ่งโดยปกติแล้วองค์กรส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้ user ทำแบบนั้นเพราะเรารู้ว่าไอ้ โปรแกรมพวกนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็น malware ขึ้นมาถูกไหมครับแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอนุญาตให้ user เนี่ยครับเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็อนุญาตให้ user ดาวน์โหลด executable code หรือพวกสคริปต์ต่างๆเนี่ยมาเป็นร้อยอันต่อหนึ่งหน้าเข้ามาบนเครื่องเขาเข้ามาบนเบราว์เซอร์เขาแล้วที่แย่กว่านั้นคือ user ไม่จำเป็นต้องดับเบิลคลิกไม่จำเป็นต้อง install เพราะ JavaScript พวกนี้จะถูกเบราว์เซอร์นะครับ execute โดยอัตโนมัติเพราะนั่นคือสิ่งที่เบราว์เซอร์ต่างๆเราทำนั้นถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยครับการที่เราอนุญาตให้ user เข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราอนุญาตให้ user ดาวน์โหลดพวก executable code มาเป็นร้อยอันต่อหนึ่งหน้าทุกเว็บไซต์เลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูอย่างเช่นพวกเว็บไซต์ข่าวนะครับอย่าง cnn.com เนี่ยมีตั้ง193สคริปต์จากหน้าแรกนะครับจากดาวน์โหลดจาก53โดเมนนะครับหรือ foxnews.com นะครับดาวน์โหลดอีก138สคริปต์นะครับจาก41โดเมนหรือ espn.com ดาวน์โหลดมา77สคริปต์จาก28 background site ให้ดีหน่อยอันนี้อาจจะมีคนบอกว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ข่าวเพราะนั้นอาจจะมีการดึงข้อมูลต่างๆมาจากเว็บไซต์จากพวก advertisement จาก partner ต่างๆเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้เข้าใจงั้นเรามาดูกันว่าอย่างเว็บไซต์ที่เป็น banking นะครับเป็นแบงก์ต่างๆที่ควรที่จะน่าเชื่อถือและปลอดภัยถูกไหมครับเรามาดูกันว่าอย่าง Bank of America เป็นยังไงบ้างนะครับหน้าแรกของ Bank of America ดาวน์โหลด71สคริปต์มาจาก9โดเมนเข้า dbs.com ดาวน์โหลด73สคริปต์จาก12โดเมน Capital One ดาวน์โหลด71สคริปต์จาก13โดเมนแล้วเรามาดูกันว่าอย่างพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยครับเป็นยังไงบ้าง Facebook อนุญาตให้211สคริปต์นะครับจาก3โดเมนนะครับ Twitter จาก42สคริปต์จาก4โดเมน TikTok 58สคริปต์จาก7โดเมนแล้วคุณคิดดูครับว่าทุกๆวันนี้1 user เนี่ยครับเขาเข้าเว็บไซต์กี่ครั้งกี่หน้ากี่คลิกต่อวันจริงๆแล้วเนี่ยเราอนุญาตให้ user พวกนั้นนะครับดาวน์โหลดพวก executable code นะครับเข้ามาวันละหลักพันหลักหมื่นต่อเครื่องด้วยซ้ำนะครับนี่คือสิ่งที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า1ในสคริปต์พวกนั้นเนี่ยมันเป็นสคริปต์ที่ดีมันไม่ใช่ exploit มันไม่ใช่ malwareนี่คือความเสี่ยงที่ทุกวันนี้องค์กรได้พบนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหามาได้เพราะว่าเกตเวย์ต่างๆที่เราใช้ในการตรวจจับเนี่ยไม่มีทางที่มันจะตรวจจับข้อมูลพวกนี้ได้หมดหรอกครับนะครับงั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่พวกเราใช้งานกันอยู่ในทุกๆวันนี้โดยปัจจุบันเนี่ยโดยใช้เกตเวย์ต่างๆหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดีเทคในการตรวจจับว่ามันมีอะไรที่ดีและไม่ดีถ้าอะไรที่มันคิดว่าไม่ดีมันก็จะบล็อกไปมันจะฟิลเตอร์ให้อะไรที่ดีก็จะส่งไปให้ user ถูกไหมครับซึ่งแน่นอนอย่างที่รู้กันว่ามันมีช่องโหว่มันไม่สามารถตรวจจับได้อย่าง 100% มันจะมีโอกาสที่เวลาที่ user เข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยครับแล้วเบราว์เซอร์ของเครื่องเขาเนี่ยครับทำการดึงข้อมูลนะครับ fetch ทำการถ้าข้อมูลที่ดึงมามันเป็น executable code มันเป็น JavaScript เขาก็ต้องทำการ execute บนเครื่องเขาแล้วค่อยเรนเดอร์ออกมาเป็นหน้าจอถูกไหมครับอย่างที่เราทราบกันอย่างที่เรารู้กันแหละ3 process นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้งานหรือ user เราเนี่ยครับเขาสนใจแค่ process ที่3คือเขาสนใจแค่เขาต้องการเห็นหน้าเว็บไซต์เขาพิมพ์ cnn.com เขาต้องการอ่านข่าวเขาเข้า bankofamerica.com เขาต้องการเข้าไปเพื่อที่ทำ transaction ของเขาเขาไม่จำเป็นต้องรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วเขาไปดึงข้อมูลมาจากกี่เว็บไซต์แล้วข้อมูลที่เขาดึงมาเนี่ยมันเป็น JavaScript กี่ร้อยกี่พันอันเขาไม่จำเป็นต้องรู้ถูกไหมครับและเขาไม่สนใจด้วยแต่ปัญหาของเราก็คือว่าในแง่ของมุมมอง security นะครับความเสี่ยงมันอยู่ที่ process ที่1กับ process ที่2เพราะเราไปดึงข้อมูลมาจากใครที่เราไม่เชื่อถือแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันทำอะไรกับเครื่องเราบ้างแล้วถ้ามันต้องมา execute บนเครื่องเราแล้วถ้ามันเป็น exploit มันเป็น malware โอกาสที่ user จะมีโอกาสที่จะติด malware มันก็มีสูงขึ้นเท่านั้นเองถ้าเกิดเขาไม่ได้ patch browser หรือแม้กระทั่งถ้า exploit นั้นเป็น zero day exploit หรือเป็น zero day malware ไม่ว่าคุณจะ patch หรือคุณไม่ patch โอกาสที่คุณคือ user คุณจะติด malware ก็มีสูงถูกไหมครับนี่ก็เป็นปัญหาที่ทุกวันนี้เราเจอกันอยู่ สิ่งที่ Menlo Security คิดค้นขึ้นมานะครับก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการทำ isolation เพิ่มเติมขึ้นมาโดยการที่ทำ isolation เนี่ยครับสามารถที่จะการันตีได้เลยว่าข้อมูลที่ส่งไปถึงเครื่อง user เนี่ยเป็นข้อมูลที่ปลอดภัยไม่มี malware อย่าง 100% ถามว่าเราทำยังไงนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าตัวแพลตฟอร์มเราเนี่ยครับตั้งเป็นเหมือน proxy ตัวหนึ่งระหว่างเครื่อง user กับอินเทอร์เน็ตนะครับพอ user สั่งให้เรียกใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยตัว Menlo Platform ของเราก็จะรับการใช้งานตรงนั้นปุ๊บเราจะทำการสร้างตัว virtual container ขึ้นมานะครับในบนแพลตฟอร์มของเราแล้วใน virtual container เนี้ยจะถูกสร้างper user เลยคือต่างคนต่างมี virtual container ของตัวเองนะครับแล้วใน virtual container เนี้ยเราก็จะมีเป็น virtual browser ข้างในรันอยู่ข้างในอันนึงนะครับแล้วเราจะใช้ virtual browser อันนี้เนี่ยออกไปที่เว็บไซต์ต่างๆที่ user ต้องการแล้วไปดึงข้อมูลต่างๆขึ้นมานะครับแล้วถ้าข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันเป็น JavaScript มันจะถูก execute บน virtual browser บนแพลตฟอร์มของ Menlo นะครับหลังจากนั้น virtual browser ของแพลตฟอร์มของ Menlo ก็จะได้เว็บไซต์อันนั้นโหลดขึ้นมาบนเบราว์เซอร์ของเราเองจากนั้นเนี่ยเราแค่ทำการ copy ครับทำการเหมือนทำ clog อะครับทำ photo copy ไอเว็บไซต์ที่ถูกสร้างบน virtual browser ของ Menlo เพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาในเป็นรูปแบบของ HTML5 นะครับโดยที่ใน HTML5 อันใหม่เนี่ยมันจะไม่มีพวก JavaScript หรือ Active Content จากอินเทอร์เน็ตอยู่ในนั้นเลยแล้วค่อยส่งไอ้ JavaScript ตัวเนี้ยค่อยส่งไอ้ตัว HTML5 ตัวเนี้ยครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยครับไปที่เครื่อง user เพราะฉะนั้นเครื่อง user เนี่ยครับจะได้รับเว็บเพจที่หน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์ทุกประการเพียงแต่ว่าเขาไม่ต้องรับไอ้พวก Active Content มา execute บนเครื่อง browser บน browser ของเครื่อง user ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะป้องกันได้ว่าไม่ว่าเว็บไซต์อันนั้นมันมี malware อยู่ข้างในมี exploit อยู่ข้างในเครื่องของ user จะไม่มีการแตะพวกโค้ดพวกนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่เทคโนโลยีของเราที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราการันตีว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ user เนี่ยครับมีประสบการณ์มี user experience เหมือนกับว่าเขาโหลดเว็บไซต์นั้นตรงๆเขาที่เครื่องเบราว์เซอร์เขาทุกฟังก์ชันการทำงานบนเว็บไซต์นั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับนี่คือข้อดีของตัว Menlo Security Isolation Platform ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยที่ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจดลิขสิทธิ์ของ Menlo เองนะครับเรียกว่า Adaptive Clientless Rendering นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ provide 2 อย่างแรกก็คือ 100% security 100% ว่าไม่มี malware เข้ามาแน่ๆอย่างที่2คือ user experience ต้องเหมือนเดิม 100% นะครับโดยที่สามารถที่จะทำ isolation เนี่ยครับบนเครื่องไม่ว่าเครื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC Windows เครื่อง Mac หรือแม้กระทั่งพวก mobile device tablet นะครับหรือ iOS Android เราสามารถทำงานพวกนี้ได้หมดเลยนะครับโดยที่วิธีการทำงานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกอย่างที่ผมบอกไปหลังจากที่แพลตฟอร์มเรารับ request จากเครื่อง user มาแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราจะสร้างตัว virtual container ขึ้นมาเป็น per user ขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วใน virtual container นี้ก็จะมีเป็น virtual browser แล้วเราก็จะเอา virtual browser เนี่ยครับออกไปดึงข้อมูลต่างๆไม่ว่าเว็บไซต์นั้นจะให้อะไรมาเราไม่สนใจครับว่าข้อมูลพวกนี้เว็บไซต์พวกนี้จะน่าเชื่อถือจะดีหรือไม่ดีนะครับเราไม่ต้องดีเทคแล้วเราแค่ทรีตมันว่าเราทรีตมันไม่ดีหมดเลยเราต้องการที่จะไม่ให้ข้อมูลพวกนี้ครับเข้าถึงเครื่อง user เลยเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นไอตัว virtual browser ตัวนี้ครับก็จะทำการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ copy เว็บไซต์แล้วส่งไปเครื่อง client นะครับโดยที่ตัว virtual container เนี่ยครับทุกครั้งหลังจากที่ user ใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะทำการ delete ลบไอตัว virtual container ตรงนี้ทิ้งนะครับโดยที่เราจะไม่ทำการ cache เราจะไม่เก็บว่า user พิมพ์อะไรลงไปบ้าง user ทำอะไรกับเว็บไซต์นั้นบ้างเราจะไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่า เรื่อง privacy เรื่อง integrity หรือเรื่อง confidentiality ของการใช้งานของเว็บไซต์นั้นไม่ได้มีเผยแพร่ไปให้คนอื่นนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่สร้างตัวเว็บไซต์เนี่ยครับที่หน้าตาเหมือนกันแล้วส่งไปให้เครื่อง user โดยที่ไม่ต้องส่งไอ้พวก active content ต่างๆเข้าไปให้เครื่อง user ได้นะครับโดยที่ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะอย่างที่บอกไปแล้วเราเรียกว่า adaptive clientless rendering นะครับซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแหละว่าเราสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องลงเอเจนต์บนเครื่อง user เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโดยเทคโนโลยีตัว ACR ตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับสามารถที่จะส่งข้อมูลแบบที่ปลอดภัย 100% โดยที่ user experience เนี่ยเหมือน user ใช้งานแบบ 100% เลยนะครับถ้าให้พูดตรงๆมันก็เหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าเคยเล่น VR กันหรือเปล่าหรือเคยดูหนังเรื่อง Ready Player One กันหรือเปล่านะครับว่ามันเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนนะครับเราเข้าไปอยู่ใน Metaverse แล้วเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในนั้นนะครับการต่อสู้หรืออะไรก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเราไปต่อสู้กับเขาแล้วเขามาทำร้ายเราตัวละครใน Metaverse อาจจะบาดเจ็บแต่ตัวเราเองที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับจะไม่เป็นไรเลยนะครับเหมือนกันเลยครับตัวเบราว์เซอร์ใน Menlo Platform เนี่ยก็เหมือนตัวละครของเราในตัว Metaverse ครับและตัวเบราว์เซอร์ของเครื่อง Client ก็เหมือนกับเราที่ใส่ที่สวม VR อยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน Virtual Browser ของ Menlo Platform มันจะไม่มีผลกระทบอะไรกลับมาโจมตีเครื่อง Client ที่เราใช้งานได้อยู่เลยนะครับนี่คือวิธีง่ายๆที่เราใช้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ provide สิ่งที่เราเรียกว่า 100% malware free warranty ให้กับ user ของเรานะครับทีนี้เรามาดูเดโมกันดีกว่าครับว่าการเข้าใช้งานจริงๆของเว็บไซต์ผ่านตัว Menlo Security Isolation Platform เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับการเดโมตัวนี้ก็คือผมจะใช้ตัว IE browser เนี่ยนะครับเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับโดยที่ตัวเว็บไซต์นี้เนี่ยจะโคลนหน้าเว็บไซต์ BBC แล้วก็มีการใส่สคริปต์ตัวหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็ตัวสคริปต์ตัวนั้นเนี่ยจะทำการ exploit แล้วก็ติดตั้งตัว ransomware บนเครื่องนะครับแล้วเครื่องนี้เนี่ยก็จะทำการencrypt ไฟล์ในโฟลเดอร์ทางขวามือนี้นะครับยังไงเดี๋ยวตอนคลิกเข้าไปลองสังเกตไฟล์ตรงนี้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยครับผมสร้างเว็บไซต์นะครับขึ้นมาโดยที่โคลนตัว bbc.com ขึ้นมานะครับและอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมันจะมีสคริปต์อยู่ข้างในเป็นร้อยๆอันเลยนะครับผมก็แค่แอบใส่สคริปต์ของผมไปอันหนึ่งที่ทำการ exploit ตัว browser IE ตัวนี้แล้วก็ติดตั้งตัว ransomware ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอย่างจะเห็นว่าเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่คลิกเข้าไปในเว็บไซต์นั้นจัดทุกอย่างจะทำการโหลดแล้วก็ execute แล้วก็ exploit ทุกอย่างไฟล์ถูก encrypt โดยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เบราว์เซอร์เดียวกันนะครับที่ไม่ได้มีแพทช์แล้วก็มีช่องโหว่กับ exploit ตัวนี้นะครับเรียกเว็บไซต์เดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยผมจะเรียกให้มันผ่านตัว Menlo Security Isolation Platform นะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าตัวเทคโนโลยีของเราไม่จำเป็นต้องลงติดตั้งตัวเอเจนต์อะไรเลยบนเครื่องนะครับจริงๆแล้วเวลาใช้งานเนี่ยก็แค่ชี้ proxy แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ใช้งานได้เลยนะครับแต่ด้วยการที่ผมต้องการจะใช้เบราว์เซอร์เดียวกันนะครับอันเดียวกันเดี๋ยว compare ให้เห็นระหว่างที่ผมเข้าไปในเว็บไซต์ตรงๆนะครับกับเข้าผ่านตัว Menlo Isolation แล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันก็จะใช้วิธีหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็น P-Pen Mode นะครับซึ่งจะเอาไว้ใช้หลักๆในเรื่องของการทำตัวเดโมนะครับโดยที่ผมสามารถพิมพ์ save.menlosecurity.com เนี่ยอยู่บนหน้าตัวเว็บไซต์อะไรก็ได้ที่ผมต้องการที่จะบังคับให้ตัวเบราว์เซอร์ผมเนี่ยเรียกตัวเว็บไซต์นี้ผ่าน Menlo Isolation นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอผมเข้าเวลาปุ๊บจะเป็นยังไงขออนุญาต restore ไฟล์กลับมาก่อนนะครับ restore ไฟล์กลับมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเข้าเว็บไซต์นี้ผ่าน Menlo Isolation นะครับเนี่ยครับเว็บไซต์โผล่มาแล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เว็บไซต์คือหน้าตาเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดผมขยับจากการเข้าตรงๆนะครับกับเข้าผ่าน Menlo Isolation จะเหมือนกันเลยนะครับเพียงว่าจะมีแค่ตรงนี้เองที่ผมใช้ในเรื่องการทำเดโมซึ่งเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยชี้ proxy แล้วไอ้ตัว save.menlosecurity.com ไม่ต้องพิมพ์ นะครับ user จะเห็นเป็น cyberentry.ak ธรรมดาปกติทั่วไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยครับผมสามารถที่จะเลื่อนลงไปยังเว็บไซต์ต่างๆแล้วเหมือนเว็บผมเข้าปกติเลยนะครับทุกอย่างทำงานได้เหมือนเดิมรูปภาพโหลดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถเข้าเว็บไซต์อันนี้โดยที่ผมไม่ต้องกังวลแล้วว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยข้างในมันจะมีพวก malicious exploit หรือ malware อยู่ข้างในหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมใช้งานตัวไฟล์ผมก็ยังปกติเห็นไหมครับเพราะว่าไอตัว exploit ที่อยู่บนบนเว็บไซต์อันนี้เนี่ยครับมันถูกเรียกมาใช้งานครับแต่มันถูกเรียกขึ้นมารันอยู่บน Menlo Platform ไม่ใช่บนเบราว์เซอร์ผมบนนี้เพราะฉะนั้นเครื่องผมจะปลอดภัยจากตัว malware ตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเดโมง่ายๆนะครับที่จะทำให้เห็นว่าการใช้งานของ Menlo Isolation นะครับสามารถที่จะป้องกันการโจมตี malware จากการติด malware จากการเข้าเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาได้นะครับโดยที่ user experience ของผู้ใช้งานนะครับจะเหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่ user ไม่ต้องรู้เลยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าผ่าน Menlo Isolation หรือเปล่านะครับเอาละครับเดโมจบไปแล้วนะครับต่อที่สไลด์เลยละกันนะครับแล้วจะเห็นว่าด้วยตัว Menlo Isolation เนี่ยครับที่เรามีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกัน User ไม่ให้ติด malware ได้อย่าง 100% ถูกไหมครับเราก็เลย build ตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยครับ on top ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วก็เสริมสร้างตัวฟังก์ชันต่างๆที่ User ต้องการขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของเราซึ่งอยู่บน Cloudนะครับโดยที่ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพวก Secure Web Gateway นะครับ URL Filtering ต่างๆ DLP CASB Email Isolation หรือแม้กระทั่งตัว Zero Trust Network Access นะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะรองรับการทำงานนะครับการป้องกันให้กับ User ไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะมาจากHeadquarter นะครับหรือมาจากสาขาต่างๆหรือจะทำงานจากที่บ้านทำงานจากร้านกาแฟนะครับหรือแม้กระทั่งใช้พวก mobile device เพื่อที่จะเข้าไป access ตัวเว็บไซต์ต่างๆว่าจะเป็นเว็บไซต์ธรรมดาทั่วไปหรือเป็นพวก SaaS application หรือแม้กระทั่งเป็นเว็บ application ที่องค์กรต่างๆเนี่ยตั้งไว้ใน internal network เราก็สามารถที่จะ provide service พวกนี้ให้กับลูกค้าตรงนั้นขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องลง agent เลยอย่างที่บอกไปนะครับโดยที่ตัวฟังก์ชันการทำงานตรงนี้เนี่ยครับที่เมื่อกี้พูดไปนะครับคร่าวๆว่าด้วยตัว isolation ที่เป็น core ของเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มเราเนี่ยครับเราก็สร้างตัวฟังก์ชัน on top ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกsecure web gateway นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก URL filtering ต่างๆในการ control พวกไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์อัปโหลดนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าลูกค้าต้องการที่จะมีฟังก์ชันในการ control พวก SaaS application อย่างพวก CASB นะครับการดูพวก shadow IT หรือแม้กระทั่งตัวป้องกันการdata leakage prevention หรือ DLP เราก็สามารถที่จะ provide ฟังก์ชันตัวนี้ on top ของ isolation ขึ้นมาได้หมายความว่าแทนที่เราจะแค่อนุญาตให้ user เข้าหรือไม่เข้านะครับตอนนี้เราสามารถอนุญาตให้ user เข้าไปแบบ isolation ได้ซึ่งหมายถึงว่าในแง่ของ user เนี่ย user สามารถใช้งานเว็บไซต์พวกนั้นได้แต่ในแง่ของ IT security แล้วเรารู้ว่าถึงแม้ user เข้าไปใช้งานพวกนั้นเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเว็บไซต์พวกนั้นมันมีพวก malware อยู่ข้างในหรือเปล่านะครับตัว isolation จะทำการ protect เขาตลอดเวลานะครับรวมทั้งสุดท้ายนะครับจะมีตัวล่างสุดนะครับก็คือตัว zero trust network access นะครับซึ่งเราสามารถที่จะอนุญาตให้ user ที่เข้ามาจากข้างนอกครับไม่ว่าจะมาจากที่บ้านหรือมาจากที่สาขาหรือมาจากที่ร้านกาแฟนะครับเข้ามา access ตัวเว็บแอปพลิเคชันที่อยู่ใน internal resource ขององค์กรได้ไม่ว่าคุณจะตั้งอยู่บน cloud ของคุณเองเป็น public cloud เป็น private cloud หรือแม้กระทั่งตั้งอยู่ใน data center ของคุณเราก็สามารถที่จะ provide service ตรงนี้ให้ด้วยตัว isolation เข้ามาด้วยได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะเห็นว่าอันเนี้ยเราจะเป็น cloud platform ที่ provide security provide service นะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องใช้ด้วยตัว 100% security ก็คือตัว isolation เพิ่มเติมขึ้นมาให้เราทำให้ที่ขึ้นมานะครับโดยที่เราเองเนี่ยครับเราจริงๆเราอยู่ในตลาดมา 6-7 ปีแล้วนะครับซึ่งทางพวก analyst ต่างๆเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ recognize ตัว product ของเราเหมือนกันนะครับถ้าถาม Gartner เองในตัว document ล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยครับจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันครับ Gartner เป็นค่อนข้างจะเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะรู้ว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ย มีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ Gartner recommend ขึ้นมาให้กับลูกค้าเขาบอกว่าถ้าองค์กรเนี่ยมีเรื่อง IT security นะครับเป็น priority หลักนะครับก็คือ concern หรือกังวลเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน user จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับขอให้พิจารณา Menlo เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเพราะเขารู้ว่า Menlo เราเป็นโซลูชันที่สามารถที่จะ provide security ตรงนี้ให้ได้อย่างสูงที่สุดนะครับและอย่างที่บอกไปคือในตลาดเอง player เองเนี่ยไม่มีใครที่จะมีตัวการรับประกัน warranty แบบที่เรามีนะครับหรือแม้กระทั่งตัว Frost & Sullivan เองนะครับ Frost & Sullivan เองก็เพิ่งออกตัว Frost Radar ขึ้นมาสำหรับตลาดที่เป็น Asia Pac โดยเฉพาะนะครับเขาเองก็เห็นว่าตัว Menlo Security เองเนี่ยครับเป็น leader ในตลาดตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่ปอกบอกไปนะครับ Menlo เราเองเราอยู่ในตลาดมา 6-7 ปีแล้วนะครับลูกค้าที่ใช้งานเนี่ยครับทั่วโลกเรามีหลายล้าน user แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าได้ดูเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่ในทุกเซกเตอร์เลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะสตรองในส่วนที่เป็น government กับ finance นะครับเพราะว่า2 segment นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ concern เรื่องเกี่ยวกับ IT security อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นโลโก้คร่าวๆนะครับที่สามารถที่จะแชร์ให้เห็นได้ว่าลูกค้าเหล่านี้เป็นลูกค้าที่เชื่อถือ Menlo ที่จะให้ Menlo ช่วยป้องกันนะครับช่วย protect user ของเขานะครับอย่างที่บอกไปครับว่าพวกเราเองเนี่ยเราสตรองในส่วนที่เป็น financial นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกแบงก์ใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น HSBC Morgan Stanley นะครับ JP Morgan Chase Bank of America Wells Fargo City นะครับหรือแบงก์อื่นๆใน region เราเองเนี่ยก็เลือกใช้ Menlo ในการป้องกัน user เขาในการออกใช้งานอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วอยากจะอย่างที่อธิบายไปอะครับการใช้ตัว concept isolation นะครับก็คือเราไม่เชื่อถือใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่มันดีหรือไม่ดีก็ตามเราจะไม่อนุญาตให้เขาส่งพวก active content เข้ามาที่เครื่อง user เลยนะครับซึ่งจริงๆถ้าให้มองตรงมันก็คือ concept คล้ายๆกับ zero trust อะครับเพียงแต่ว่าคำว่า zero trust เองเนี่ยอาจจะถูกใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากเวนเดอร์ต่างๆทั่วๆไปนะครับผมเริ่มพูดว่า Zero Trust เนี่ยมันดีนะครับถ้าเราใช้ Zero Trust ให้ถูกแต่ตัว Isolation เนี่ยครับมันสามารถที่จะ provide solution ที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยครับมี Zero Worries ก็คือไม่ต้องกังวลอีกเลยว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือมีอันตรายหรือเปล่านะครับก็วันนี้ขอจบเซสชันผมแค่นี้นะครับยังไงถ้าสนใจหรือมีคำถามนะครับผมทิ้งอีเมลไว้ข้างล่างนะครับส่งอีเมลหาผมได้นะครับยังไงขอบคุณมากครับ